ใบเตยณัฐยาทาแห่ดาวรุ่งหน้าจับตามองแห่งวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะใบเตยณัฐยาทาแห่กำลังเป็นที่พูดถึงในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่เมืองหางโจวประเทศจีนด้วยอายุเพียง14ปีแต่สูงถึง177เซนติเมตรมีลีลาการตบเก่งเกินวัยจนได้ฉายาว่าเด็กมหัศจรรย์แห่งวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยเส้นทางชีวิตของเธอน่าสนใจมากพกพาพรสวรรค์ด้านการตบลูกยางตั้งแต่อายุยังน้อยถือว่าต้องจับตาชื่อของณัฐยาทาแห่เอาไว้ให้ดีใบเตยเกิดเมื่อวันที่23เมษายน2552เป็นเด็กจากตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนปั้นทีมชาติลำดับต้นๆของประเทศด้วยมาตรฐานส่วนสูงมากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันทำให้โค้ชคมสันรามสุวรรณผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของทีมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศนำมาฟูมฟักสอนทักษะด้านวอลเลย์บอลอย่างถูกต้องซึ่งน้องใบเตยได้รับคำชมจากทุกคนว่ามีแววด้านนี้พัฒนาการอย่างรวดเร็วในตำแหน่งหัวเสามีจุดเด่นคือสูงแต่คล่องแคล่วว่องไวซึ่งหาได้ยากสำหรับเด็กสูงหรือที่เราเรียกกันว่าเด็กยักษ์ที่เราพยายามหามาประดับวงการปัจจุบันน้องใบเตยสูงถึง177เซนติเมตรและมีทีท่าว่าจะขยับไประดับ180บวกในไม่ช้าผลงานกับโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศใบเตยณัฐยาทาแห่มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬายอดเยี่ยมในรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประจำปี2565ที่เมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและพาทีมคว้าแชมป์ได้อีกด้วยแน่นอนว่าความโดดเด่นระดับนี้น้องใบเตยได้รับการจับตามองก่อนที่จะขยับถูกดึงมายังโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคลาสเดียวกับน้องเนยสิริพัฒน์สอนสมัยกลางกลายเป็นลูกศิษย์ของโค้ชจรัญเนียมทัพทีมอย่างเต็มตัวพร้อมเป็นหนึ่งในอะคาเดมี่สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพยะอีเทคยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกด้วยส่วนสูงบวกพรสวรรค์ขณะนี้เส้นทางวอลเลย์บอลของเธอถูกปูทางไว้แล้วอย่างดีเป็นเพชรเม็ดงามกำลังถูกเจรนัยโดยมีทีมงานระดับแนวหน้าของประเทศณัฐยาทาแห่มีชื่อคัดตัวติดทีมชาติไทย U16 ก่อนที่จะผ่านการคัดตัวพร้อมเพื่อนร่วมชุมชนป้อมเพชรอย่างน้องวุ้นอักษรมณีโพสีดีและน้องเนยสิริพัฒน์สอนสมัยกลางได้ไปแข่งวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่เมืองหางโจวประเทศจีนและทำผลงานได้ดีในขณะนี้มาดูกันว่าชื่อของณัฐยาทาแห่ในฐานะดาวรุ่งเจน3แห่งวอลเลย์บอลหญิงไทยจะโลดแล่นสร้างผลงานได้ไกลแค่ไหนในอนาคตเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นมุมานะของเธอจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหงดรุณครีเอเตอร์กีฬา sporttrueid.net อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ